ใครที่ไม่มีไอเดียในการตัดต่อคลิปวิดีโอนะคะหรือว่าต้องการงานด่วนๆเคนว่าเองมี AI ที่ช่วยในการตัดต่อคลิปวิดีโอให้เราอัตโนมัติไม่ว่าจะเป็นการตัดต่อใส่ข้อความใส่เพลงนะคะ AI ทําให้ทั้งหมดเลยในเวลาไม่เกิน3นาทีเท่านั้นเองวันนี้คุณน้ำนำมาฝากกันจากเครื่องมือใน Magic Studio ค่ะสวัสดีค่ะกับพบกับครูน้ำดีไซน์มีนะคะช่วงนี้คุณน้ำก็ต้องมาทำธุระที่เกาหลีใต้เป็นเวลา2เดือนเลยวันนี้อุณหภูมินะคะลงไปถึง1องศานะเสียงก็เลยอาจจะขึ้นนาสิกเป็นหวัดเล็กน้อยนะคะอย่างที่เราเห็นกันนะคะแคนว่าเองเนี่ยเพิ่งเปิดตัวในส่วนของ Magic Studio นะคะซึ่งรวมเครื่องมือ AI ที่เป็น Magic ต่างๆไว้มากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการออกแบบตัดต่อแต่งภาพต่างๆในคลิปนี้คุณน้ำจะขอเริ่มต้นจากฟีเจอร์หนึ่งนะคะที่ช่วยในการตัดต่อด้วย AI ก่อนนะคุณน้ำคิดว่าแคนว่าเองสามารถทำได้ดีทีเดียวนะคะแล้วก็สามารถใช้งานได้ค่อนข้างง่ายมากๆเลยนะคะในการตัดต่อไปเริ่มกันเลยนะคะในการเปิดหน้าแคนวาขึ้นมานะคะในหน้าโฮมนะเราจะเห็นกลุ่มของฟีเจอร์ใหม่ๆนะคะอยู่ที่หน้าแรกเลยนะในตอนนี้นะคะแต่ว่าอย่างที่เราเห็นกันนะแคนวาเองเนี่ยบางทีคุณน้ำทำคลิปออกไปแล้วเนี่ยบางเมนูบางฟีเจอร์ใหม่ๆเนี่ยเขาก็จะไปซ่อนอยู่ในเมนูต่างๆนะซึ่งเดี๋ยววันนี้คุณน้ำจะลองแนะนำวิธีการเข้าใช้งานหลายๆช่องทางนะคะเผื่อแคนวานะคะมีการปรับเปลี่ยนนะแต่ว่าเบื้องต้นในตอนนี้นะคะเราสามารถที่จะเข้ามาได้ที่หน้าโฮมนะคะแล้วก็เลือกเมนู Magic Design for Video ได้เลยคลิกเข้ามาเนี่ยนะคะก็จะเห็นเขาตั้งค่ามาเป็นขนาดของ Full HDแล้วเราก็จะเห็นหน้าตาของฟังก์ชันของการ generate วิดีโอหรือว่าใช้ AI ในการตัดต่อวิดีโอตรงนี้เลยนะคะหรือว่ากลับไปที่หน้าโฮมอีกครั้งหนึ่งนะให้มองไปที่ด้านซ้ายนะคะเราจะเห็นแถบเมนูที่ชื่อว่า Magic Studio นะคะตรงนี้จะรวมการแนะนำเครื่องมือที่เกี่ยวกับ Magic Studio ต่างๆนะคะไว้ที่ด้านซ้ายมือเลยนะคะอันนี้อาจจะกลับไปที่หน้าโฮมก่อนนะคะโดยปกติเนี่ยวิธีการของคุณน้ำเนี่ยที่อยากจะแนะนำก็คือว่าคุณน้ำจะเริ่มต้นด้วยการตั้งค่างานก่อนหรือว่าตั้งค่าหน้ากระดาษของงานเนี่ยถ้าเกิดเราทำในเรื่องของงานดีไซน์นะคะหรือว่างานตัดต่อคลิปวิดีโอเนี่ยก็ตั้งค่าขนาดของงานนะคะที่เราต้องการใช้งานก่อนเลยแล้วค่อยไปเลือกใช้ฟีเจอร์ต่างๆนะคะซึ่งมันมีวิธีการเข้าถึงได้ค่อนข้างง่ายเช่นกันในที่นี้คุณน้ำจะเลือกเมนูของวิดีโอนะแล้วก็ลองเลือกเป็นคลิปวิดีโอแนวตั้งดูนะคะก็จะเข้ามาที่หน้างานหลักตรงนี้เหมือนกันนะคะในส่วนนี้นะคะมันจะมีลูกศรด้านล่างนะเราสามารถที่จะกดเปิดปิดนะคะหรือว่าซ่อนก็ได้นะแต่ว่าทางที่ดีถ้าเกิดทำคลิปวิดีโอนะคะยังไงก็ต้องเปิดไว้เพื่อให้เห็นไทม์ไลน์เราก็จะเห็นนะคะขนาดคลิปวิดีโอแนวตั้ง Full HD 1080x1920ในส่วนนี้จะเป็นฟีเจอร์ใหม่นะที่ใช้ AI ในการตัดต่อคลิปวิดีโอไม่ว่าจะเป็นการลำดับภาพหรือคลิปวิดีโอนะคะการใส่ transition การใส่ข้อความรวมถึง เลือกเพลงให้กับเราได้ด้วยนะคะนี้ AI ทำให้ทั้งหมดเลยนะโดยการที่เราคลิกเข้าไปนะคะในส่วนของการ generate นะเราอาจจะต้องอัปโหลดนะคะรูปภาพหรือคลิปวิดีโอนะคะจำนวนหนึ่งพร้อมกับใส่ description หรือคำอธิบายสั้นๆเข้าไปในคลิปวิดีโอด้วยนะคะต้องเริ่มต้นด้วยการอัปโหลดซอร์สไฟล์นะคะจะเป็นคลิปวิดีโอหรือภาพนิ่งเข้ามาก่อนมันก็จะมาอยู่ที่ตรงนี้แหละนะคะอันนี้คือวิธีการอัปโหลดในแบบวิธีการแรกเดี๋ยวคุณน้ำจาลองปิดไปสักนิดนึงนะเดี๋ยวจะแนะนำวิธีการนำไฟล์คลิปวิดีโอหรือภาพนิ่งเข้ามาอีกวิธีนึงแน่นอนนะคะเราสามารถที่จะคลิกปุ่มอัปโหลดทางด้านซ้ายนะในแบบที่ เรานำซอร์สไฟล์ปกติเข้ามาเลยก็จะถูกเข้ามาเก็บนะในโฟลเดอร์ของวิดีโอแล้วก็โฟลเดอร์ของรูปภาพอันนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของไฟล์ที่เรานำเข้ามานะคะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้คุณน้ำแบ็กกลับไปที่เดิมก่อนอันนี้เราอาจจะเลือกวิธีการอัปโหลดผ่านตัว AI เลยก็ได้มันก็จะถูกเข้าไปเก็บในส่วนของไฟล์อัปโหลดในโปรแกรมเช่นเดียวกันพอรู้ว่าจะทำคลิปเนี้ยคุณน้ำเลยออกไปเก็บคลิปวิดีโอสั้นๆนะคะที่อยู่ใกล้ๆอพาร์ตเมนต์เพื่อที่จะรวบรวมมาทำคลิปวิดีโอนี้คลิปวิดีโอของเราที่อัปโหลดเรียบร้อยนะคะเราก็ต้องเลือกคลิปวิดีโอขั้นต่ำ3คลิปหรือรูปภาพเนี่ย3รูปนะคะแล้วก็มากสุดประมาณ10คลิปวิดีโอนะคะหรือว่า10รูปภาพก็เลือกไปเลยนะคะในที่นี้นะคะคุณน้ำลองเทสคิดว่าเขาจะลำดับตามที่เราเลือกนะคะซึ่งอันนี้ไม่เกี่ยวนะ AI จะทำการลำดับภาพหรือว่าลำดับคลิปวิดีโอให้กับเราเองด้วยนะอันนี้พอเลือกได้ครบทั้งหมด10คลิปวิดีโอนะหลังจากนั้นเขาบอกว่าให้เราเนี่ยใส่ข้อความนะคะหรือว่าประเภทของวิดีโอที่เราต้องการนะเราจะสื่อสารเกี่ยวกับอะไรหรือว่าท็อปปิกนะหัวข้ออะไรเงี้ยนะคะเราสามารถที่จะใส่คำอธิบายสั้นๆได้นะก่อนหน้าที่จะทำคลิปเนี่ยคุณน้ำลองใส่ description เป็นภาษาอังกฤษนะคะแน่นอนว่าเขาก็จะ generate ออกมาเป็นคลิปวิดีโอภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยแต่ว่าในคลิปเนี่ยคุณน้ำอยากลองเทสเป็นภาษาไทยดูนะคะว่า AI จะ generate คลิปวิดีโอของเราเนี่ยให้เป็นภาษาไทยได้หรือเปล่าเดี๋ยวลองมาดูไปพร้อมๆกันนะคะคุณน้ำก็จะใส่เป็นง่ายๆแล้วกันเป็นวันสบายๆที่เกาหลีนี่ก็คือเหมือนกับเป็น topic หัวข้อนะคะที่เราอยากนำเสนอหลังจากนั้นนะคะง่ายมากเลยนะคะแค่กดปุ่ม generate นั่นเองนะคะ
แล้วก็รอคลิปวิดีโอเจเนเรตภายในเวลาไม่กี่นาทีนะคะเราก็จะได้คลิปวิดีโอนะคะดังต่อไปนี้เขาก็จะขึ้นมาเป็นไทม์ไลน์แบบนี้ให้กับเราเลยนะคะจะเห็นได้ว่าการจัดเรียงเนี่ย AI จัดเรียงให้กับเราทั้งหมดเลยนะคะพอคุณน้ำใช้ท็อปิกใส่ description เป็นภาษาไทยแน่นอนว่าในเฟรมอื่นๆของเขาก็เป็นภาษาไทยเช่นเดียวกันนะก็จะเป็นในลักษณะของคำบรรยายภาพของเราอันเนี้ย AI นะคะเขียนให้เราทั้งหมดเลยนะรวมถึงหน้าสุดท้ายเนี่ยอันนี้โลโก้ AI ใส่ให้ด้วยนะคะที่ของคุณน้ำมีโลโก้เนี่ยเพราะว่าของคุณน้ำเนี่ยใส่แบรนด์คิดนะคะหรือว่าแบรนด์ดีไซน์เข้าไปในนี้ด้วยนะคะเขาเลยนำโลโก้นะคะมาจบให้ที่เฟรมสุดท้ายนั่นเองนะอันนี้ถ้าเกิดใครใช้แบบแพ็กเกจโปรแน่นอนนะคะควรจะอัพในส่วนของแบรนด์คิดเข้าไปด้วยนะหลังจากนั้นนะคะบางคนคิดว่าเอ๊ะถ้า AI ทำให้ทั้งหมดแล้วเราสามารถที่จะเข้าไปแก้ไขอะไรได้หรือเปล่านะในที่นี้เราสามารถที่จะแก้ไขข้อความได้ด้วยนะคะก็แค่ดับเบิลคลิกเข้าไปเหมือนการดีไซน์นะคะทำงานออกแบบปกติเลยแล้วก็จะลองใส่เป็นภาษาอังกฤษในเฟรมแรกดูเราจะเห็นได้ว่าเนี่ยอย่างธงเกาหลีที่เห็นเนี่ยนะคะ AI ก็ใส่มาให้ด้วยนะหลังจากที่ AI ช่วยเรามาแล้วประมาณนึงเนี่ยเราสามารถที่จะเดคอเรทหรือว่าปรับเปลี่ยนโทนสีข้อความต่างๆได้อีกเพิ่มเติมหรือจัดคอมโพสิชันได้ทั้งหมดเลยนะคะแต่จะเห็นได้ว่าเราประหยัดเวลามากๆเลยนะในการที่จะเริ่มต้นทำเองเนี่ยเราก็ให้ AI เริ่มต้นให้ได้อันนี้คุณน้ำก็จะลองเลือก element นะแล้วก็ลองใส่องค์ประกอบหรือ animation เพิ่มเติมดูเห็นไหมคะเราก็แค่ search ข้อความ element หรือองค์ประกอบที่ต้องการนะคะหรือใครไม่มีไอเดียในการค้นหาองค์ประกอบก็สามารถที่จะสั่งซื้ออีบุ๊กของ Design Me ได้นะคะอย่างในเฟรมนี้ก็ลองใส่นะโน้ตเข้าไปนะคะก็ปรับเปลี่ยนขนาดปรับเปลี่ยนตำแหน่งนะคะหรือข้อความอื่นๆอันนี้คุณน้ำจะทำให้เป็นตัวอย่างประมาณเท่านี้นะพอสังเขปนะคะเราจะเห็นว่าด้านบนขวาเนี่ยนะคะจะมีเวลาของคลิปวิดีโอทั้งหมดนะคะอยู่ที่ตรงนี้สามารถที่จะกด Play นะคะที่ตรงเวลาตรงนี้ได้เลยและสามารถที่จะกดดาวน์โหลดนะคะที่มุมขวาบนเราก็จะเห็นเขาเลือกมาเป็น MP4 ให้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ใครที่ใช้แพ็กเกจโปรก็สามารถที่จะ export ออกไปเป็น 4K ได้นะแล้วก็เลือกจำนวนหน้านะคะที่ต้องการนะคะในที่นี้คุณน้ำจะ generate ออกไปทั้งหมดเลยอันนี้ก็รอดาวน์โหลดนะคะและคลิปวิดีโอที่ได้ก็จะประมาณนี้ค่ะเราจะเห็นได้ว่าถ้าเราตัดต่อจริงๆเนี่ยนะคะจะใช้เวลาไม่กี่นาทีเท่านั้นเองนะคะในการที่จะอัปโหลดแล้วก็ใส่ description สั้นๆแล้วก็กดปุ่ม generate เท่านั้นนะคะ AI ทำให้ทุกอย่างเลยใครชอบคอนเทนต์ประมาณนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกันนะคะแล้วก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคะไว้ติดตามความรู้ดีๆที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบนะคะหรือว่าเกี่ยวกับ Canva เกี่ยวกับ AI นะคะได้ใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะมาเปลี่ยนไอเดียเป็นดีไซน์และเพิ่มมูลค่าแบรนด์ได้ด้วยงานออกแบบกันกับ Design Me ค่ะ